วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่13พฤษภาค,คม2567หัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับปูตินสั่งเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ายชอยกูนั่งเลขาที่การสภาค,ความมั่นคง ชุมนุมหนุนปาเลสไตน์โผล่พิธีมอบปริญญาบัตรทั่วสหรัฐหน่วยงานสหรัฐคาดแสงเหนือโชว์รอบ2อคืนวันอาทิตย์นี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานการประท้วงสเลวฮามาสจุดประกายความคิดนักศึกษาไทยในสหรัฐเรื่องพื้นที่แสดงออกอย่างสันติจีนผนึกกำลังสหรัฐปราบผู้พยพผิดกฎหมายและส่งท้ายกันด้วยท็อปไฟมูนะครับอาณาจักรแห่งพิพพบ,บานอนกวาด 56.5ล้านดอลลาร์ปูฐานหนังซัมเมอร์ติดตามรายงานเหล่าน,นี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุ่มกสิงตันครับ ครับสวัสดีครับคุณนิติการก็วันนี้นะครับผมสมพศภาผลกับคุณนิติการก็นั่งรายงานข่าวคู่กันนะครับใครที่ตอนนี้รับชมหรือว่ารับฟังเราทางวิทยุก็เข้ามากดมาดูกันได้นะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทางเว็บไซต์ v o a ไทย v a โอเอไทย .com ด้วยนะครับ ข่าวแรกที่เราจะไปคุยกันในวันนี้นะครับคุณนิติการก็เป็นประเด็นเรื่องของรัเสเซียซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญเลยในระดับผู้นําของกระทรวงกลาโหมน่าติดตามนะคะในภาวะที่รัสเซียกับยูเครนก็ยังคงมีประเด็นความขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าทางประธานาธิบดีรัสเซียวาลาดิเมียร์ปูตินก็ขอให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันอาทิตย์นะคะโดยสั่งย้ายเซอร์เกย์ชอยกูไปนั่งในตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียค่ะเอพี AP รายงานว่า ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินได้เสนอให้แต่งตั้งอันเดรเบลูซอฟเป็นรัฐมนตรีกรลาหหมคนใหม่แทนชอยกูซึ่งนั่งตำแหน่งนี้มานานหลายปีโดยการปรับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ปูตินกำลังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียเป็นสมัยที่5และสงครามกับยูเครนก็ดำเนินมาสู่ปีที่3แล้วค่ะเมื่อวันอังคารที่แล้วคณะรัฐมนตรีของรัสเซียประกาศลาออกทั้งคณะนะคะตามที่กฎหมายของรัสเซียกำหนดเอาไว้ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เมื่อประธานาธิบดี เริ่มวาระใหม่ในการดํารงตําแหน่งค่ะ และในวันอาทิตย์เช่นกันมีรายงานว่าประชาชนหลายพันคนอพยพออกจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนในขณะที่รัเสเซียเริ่มการบุกพาคพื้นดินรอบใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยมุ่งเป้าโจมตีเมืองและหมู่บ้านต่างๆด้วยปืนใหญ่จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ยูเครนนะคะการต่อสู้อย่างดุเดือดทาให้กําลังทหารอย่างน้อยหนึ่งหน่วยของยูเครนในเขตปกครองคาคิฟต้องถอยร่นไปและยูเครนต้องเสียดินแดนที่อยู่ในโซนสีเทาที่ติดกับชายแดนรัเสเซียให้กับกองทัพรัเสเซียเพิ่มขึ้น โดยการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายรุนแรงขึ้นในวันอาทิตย์ค่ะโดยมีสมรภูมิหลักอยู่ที่เมืองวอร์ชเกซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่หญที่สุดทางภาคตันออกเฉียงเหนือของอยูเครนวอลโดิเมียทิโมเชนโกหัวหน้าตำรวจเขตป,ปกครองคาคิฟได้บอกว่ากองทัพรัสเซียบุกเข้าไปในเมืองนี้จากสามทิศท,ทางและมีรถถังของกองทัพรัสเซียแล่นไปตามท้องถนนที่มุ่งหน้าสู่เมืองดังกล่าวนะคะ ผู้ว่าการคาคิฟโอเลซินีฮูบอฟระบุในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ว่าประชาชนอย่างน้อย4,000คนเดินทางออกจากคาคิฟตั้งแต่วันศุกร์ก่อนที่กองทัพรัสเซียจะเข้าโจมตีหมู่บ้านต่างๆ27แห่งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทางประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซลนสกี้ก็ยืนยันว่าการยับยัง้งการโจมตีของรัสเซียทางภาคตอวันออกเฉียงเหนือคือภารกิจสำคัญที่สุดในตอนนี้ขณะที่กองทัพยูเครนยังคงใช้ปฏิบัติการโจมตีโต้กลับใส่พื้นที่รอบเขต ครองคาคิฟเช่นกันค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัสเซียรายงานด้วยว่าอาคารที่พักอาศัยความสูง1ิชั้นแห่งหนึ่งในเบลกรอดใกล้กับชายแดนยูเครนถล่มลงมาบางส่วนทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บ20คนโดยทางรัสเซียนั้นเชื่อว่าเกิดจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่จากยูเครนแต่ทางรัฐบาลกรุงเคฟก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวค่ะคุณทรงโพสน์ค่ะครับจากประเด็นสงครามยูเครนมาที่สงครมา,งามอิสราเอลฮามาสบ้างนะครับ อิสราเอลส่งกองกำลังรถถังเข้าไปที่เมืองจาบาลิยาทางภาคเหนือของกาซาในวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่โจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินถล่มใส่เมืองแห่งนี้อย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้เสียชีวิต19คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะครับอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกาซา เมืองจาบาิยาคือที่ตั้งของค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกาซามีผู้อาศัยอยู่มากกว่า1 0 0 0 0แคนส่วนใหญ่คือลูกหลานของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่เดิมของพวกเขาในช่วงสงครามอาหรับอิสราเอลเมื่อปี1948 ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐอิสราเอลในเวลาต่อมานะครับเมื่อคืนวันเสาร์กองทัพอิสราเอลระบุว่าทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในเมืองจาลาบิยาได้พยายามป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสใช้เมืองแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นในการเสริมกำลังทัพใหม่ พลตรีแดเนียลฮาร์การีนะครับโคโสกกองทัพอิสราเอลแถลงข่าวว่าเราสามารถระบุได้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากลุ่มฮามาสใช้เมืองจาบจ,าจ,าจาบาลยาเป็นฐานที่มั่นในการสั่งสมกำลังรบขึ้นมาใหม่เราจึงปฏิบัติการที่นั่นเพื่อกำจัดความพยายามดังกล่าวกองทัพอิสราเอลส่งรถถังกลับเข้าไปที่เขตเอัลเซตูนและอัลซาบราและมีรายงานการโจมตีอย่างหนักนะครับสร้างความเสียหายให้กับอาคารสูงหลายแห่ง พลเรือตรีฮาการีกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลที่ปฏิบัติการในเขตเซโตนนั้นสามารถสังหารนักรบกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ได้ถึง30คนนะครับค่ะชาวเมืองจาบ,บาลิยาผู้หนึ่งกล่าวกับรอยเตอร์ค่ะว่ามีการโจมตีไม่หยุดยั้งทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินตั้งแต่เมื่อวานนี้พวกเขาโจมตีทุกหนแห่งรวมทั้งใกล้กับโรงเรยียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยของผู้ที่สูญเสียบ้านของพวกเขาและยังบอกได้ว่าการบุกโจมตีครั้งนี้ทําให้หลายครอบครัวต้องอพยพออกไป ด้นานกองกําลังของฮามาสและกลุ่มนักกรบอิสลามกล่าวว่าพวกเขาได้ใช้จรวดต่อต้านรถถังและปืนใหญ่โจมตีใส่ทหารอิสราเอลในหลายพื้นที่ในกาซารวมทั้งในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาซึ่งเป็นสถานที่หลบภัยแห่งสุดท้ายของชาวปาเลสไตน์นับล้านคนในวันอาทิตย์ค,คาดว่ามีชาวปาเลสไตน์นับพันครอบครัวเดินทางออกจากเมืองราฟาท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นของกองทัพอิสราเอลซึ่งประกาศว่าจะใช้ปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินในเมืองชายแดนติดกับอียิปต์แห่งนี้ระหว่าง สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเริ่มต้นขึ้นเมื่อฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วสังหารประชาชนราว1,200คนและจับตัวประกันไปมากกว่า250คนนะคะนำไปสู่การโจมตีทางอากาศและทางภาคพ,พื้นดินของอิสราเอลเข้าใส่ชนวนกาซาซึ่งคาดว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า35,000คนอ้างอิงจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาค่ะคุณธงพจน์ครับในอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันนะครับ ผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์กลุ่มเล็กๆชุมนุมประท้วงตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐที่กำลังจัดพิธีมอบปริญญาบัตรนะฮะในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคอมมอนเวลส์ในรัฐเวอร์จิเนียนะครับบัณฑิตและผู้ปกครองรวมประมาณ100คนเดินออกจากพิธีมอบปริญญาบัตรขณะที่ผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียเกรนยังกินกำลังกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์และต่อต้านนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าผู้นี้นะครับตามรายงานของสื่อ WRC TV ส่วนที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวิสคอนซินวิทยาเขตแม d i ิสันนะครับนักศึกษากลุ่มเล็กๆร่วมประท้วงในการสวมชุดคลุยเดินโบกธงปาเลสไตน์ระหว่างพิธีจบการศึกษาโดยโฆษกของมหาวิทยาลัยระบุว่าการประท้วงจบลงโดยไม่มีการจับกลุ่มแต่อย่างใด ส่วนที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาวิทยาเขตเชเปอร์ฮิลนะครับผู้ประท้วงสาดสีแดงลงบนพื้นบันไดที่จะเข้าสู่อาคารแห่งหนึ่งก่อนที่จะมีพิธีจบการศึกษาและที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์เกอรลกลุ่มผู้ประท้วงโบกธงชาติปาเลสไตน์ระหว่างพิธีมอบปริญญาบัตรก่อนที่จะถูกนําตัวไปจากบริเวณที่ทําพิธีทมกลางความไม่พอใจของผู้ร่วมงานนะครับ การประท้วงปราบปลายในพิธีมอบปริญญาบัตรในสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่มีการปักหลักชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานการจับกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากรวมทั้งรื้อเต็นท์ผู้ที่ชุมนุมซึ่งนํามาปักไว้ด้วยนะครับทั้งนี้ผู้ชุมนุมที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งนั้นยอมรับข้อเสนอว่าจะสลายการประท้วงเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้พูดคุยกับ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านั้นนะครับรวมทั้งการเพิ่มการสนับสนุนของทางมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในกาซาและสงครามยูเครนด้วยสำนักข่าว AP ระบุว่าตั้งแต่วันที่18เมษายนนะครับมีรายงานประทะก,กันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงอย่างน้อย75ครั้งตามมหาวิทายาลัย 57แห่งทั่วสหรัฐนะครับมีการจับกลุ่มไปแล้วเกือบ2,900คนนะครับคุณนิธิการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทาง voa ไทยก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาชาวไทยนะครับจากมหาวิทยาลัย4แห่งในเมืองใหญ่ของสหรัฐนะครับเกี่ยวกับกระแสการประท้วงในสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศนะครับเพื่อเรียกร้องให้สถานศึกษานั้นตัดความสัมพันธ์ทางการเงินกับบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลนั่นเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีคุณวัสมนอุจรินนะครับนำรายงานนะฮะเก<ม>ี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอให้เราฟังกันเชิญครับการประท้วงของนักศึกษาส่วนหนึ่งจากมหาวิทยายลัยต่างๆทั่วสหรัฐที่ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านการโจมตีปาเลสไตน์ของอิสราเอลและเรียกร้องให้สถานศึกษาตัดความสัมพันธ์ทางการเงินกับองค์กรและบริษัทต่างๆ ที่สนับสนุนอิสราเอลในช่วงสงครามในกาซาทวีความรุนแรงจนกลายเป็นเหตุจลาจนย่อมๆในรั้วสถาบันการศึกษาหลายแห่งในสหรัฐ AP รายงานว่านับจนถึงวันที่7พฤษภาคมมีนักศึกษาผู้ประท้วงถูกจับแล้วกว่า2,600คนในสถานศึกษา50แห่งทั่วสหรัฐท่ามกลาสถานการณ์ที่ไม่ปกติหลายมหาวิทยาลัยต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนครนิวยอร์กเล่าถึงสถานการณ์การประท้วงจนมีการปิดพื้นที่ไม่ให้นักศึกษาเข้ามหาวิทยาลายัยผมว่าผมมโชคดีส่วนตัวที่ว่าเทอมนี้ผมเรียนน้อยมากๆแล้วเป็นคลาสที่แบบไม่มีสอบจริงจังผมแค่คิดว่าถ้าเป็นผมปี3เนี่ยก,ก็คงมีปัญหาออกมาเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบทุกคนกําลังแบบตั้งใจเรียนแล้วบางคนแบบเรียนคลาสที่มันแบบอินโทรของปอโทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเมเจอร์เรียร์ e วาเมนแล้วการที่แบบ ไม่สามารถไปอ่านหนังสือในไลบรารีได้ไม่สามารถไปแบบมี proper แบบเอ่อ exam environment อะไรเงี้ยมันก็ flash back ไปไปตอนโควิดอะครับ เหตุการณ์ปะทะก,กันระหว่างผู้สนับสนุนปาเลสไตน์กับตำรวจภายในมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียหรือ USC ที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงการจับกุมผู้ประท้วงกว่า93คนก่อนหน้านี้ทำให้มหาวิทยาลัยต้องงัดมาตรการตรวจรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมาใช้จิราพรคูหาการนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านศิลปะภาพยนตร์ที่ USC เล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็เวลาที่เราจะเข้าออกเนี่ยเขาจะต้องเช็ค student id ของเราตลอดเวลาแล้วก็รถทุกคันก็จะต้องถูกเช็คด้วยซึ่งเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเช็คเขาก็บอกว่าให้แน่ใจว่าอยู่ไม่ได้เป็นสื่อคือเขาไม่ต้องการจะให้สื่อเข้ามาในมหาลัยซึ่งพอเวลาที่พอพอมันมีการเช็คอันนี้ค่ะมันก็ทําให้รถติดใช่ไหมคะ <clears throat> นักเรียนก็เข้าออกยากนักเรียนมันก็ไปออกัน <clears throat> ที่ประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆามหาลัยอาหลายลย โรงเรียนในมหาลัยมันก็มีหลายโรงเรียนใช่ไหมคะบางโรงเรียนเนี่ยก็เปลี่ยนคลาสไปเป็นออนไลน์แต่อย่างของกองเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคลาสไปเป็นออนไลน์อของกองก็จะมีที่จะต้องไปทํางานตัดตอ่อย่างวันที่มีประท้วงเนี่ยห้องตัดต่อก็อยู่ดีๆก็ปกติต้องปิดเที่ยงคืนวนันก็ปิดเลยหนึ่งทุ่มก็บอกว่าปิดให้ทุกคนออก ศิรพพิชิตการนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันเป็นอีกคนหนึ่งที่มาสังเกตการประท้วงในมหาวิทยาลัยของเขาเป็นระยะมาครับก็พยายามแบบว่าเดินมาดูเรื่อยๆครับแบบว่าเหมือนก็แบบตามข่าวจากแบบใน Twitter ในอ n s t a g r กรมที่แบบเพื่อนแชร์ครับเพราะว่าเหมือนก็ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สอบไฟแอลแล้วแล้วก็มีแบบมีเปเปอร์หลายอันมากเลยบอกว่าไม่ได้เวลาแบบามายืนประท้วงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ก็เพราะว่าก็แบบ เราไม่มั่นใจด้วยว่าจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าในบางวันก็แบบมี MPD มีแบบว่า GWPD มาอยู่ในสถานการณ์นะครับก็เลยไม่มั่นใจว่าแบบในสถานการณ์จะเกิดการตึงเครียดเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ครับยังรู้สึกป,ปลอดภัยเทียบกับมหาลัยอื่นนะครับขณะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในเมืองเคมบริดจ์รัตมัสชูเซตเป็นอีกแห่งที่มีบรรยากาศการประท้วงและการอยู่ร่วมกันทางความแตกต่างทางจุดยืนการเมืองสันติภาพสมศักดิ์นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโทได้นโยบายสาธารณและนโยบายสาธารณ,าส,ารณสุขเล่าว่า มันมันเป็นโรงเรียนนโยบายลัดใช่ไหมครมันก็คือเป็นโรงเรียนที่คุยเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนทุนจากหลา,หลายประเทศเข้ามาซึ่งก็คือมันก็มีทุนโดยตรงจากรัฐบาลอิสราเอลมีเพื่อนที่เป็นคนอิสราเอลแบบหลักสิบยี่สิบสามสิบคนชาว Jewish American เป็นอเมริกันเชื้อสายยิวเยอะอะไรประมาณนั้นครับแล้วนอกจากนั้นก็คือมีเพื่อนๆจากแบบประเทศมุสลิมอาจจะเป็นคนอินโดนีเซียคนจากประเทศอาหรับข้างๆก็คือ มีเพื่อนหลายคนนี่เป็นอาจจะเป็นคนเลบานอนที่เขาครอบครัวเขาโดนจรวดยิงเลยแบบโดนไวท์ฟอสเฟอรัสต้องรีภัยอะไรอั่นนะฮะก็คือคนที่อารมณ์เขาเขาโกรธแค้นเรื่องนี้เยอะก็มากมันก็มีความตึงเครียดในห้องเรียนอะคะ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเพามันเป็นโรงเรียนที่แบบเป็นเชิงด้านการทูตแล้วก็มันเป็นโรงเรียนที่คนส่วนใหญ,ญ่เข้ามาเขามีประสบการณ์ทำงานระดับหนึ่งแล้วเอ่อก็ก็พออยู่กันได้มันไม่ได้มีอะไรที่ถึงขั้นแตกหักไม่ได้มีแบบอินซิเดนต์อะไรที่ นักเรียนนักศึกษาไทยที่พูดคุยกับ VOA สนับสนุนการมีพื้นที่ปลอดภัยต่อการแสดงออกอย่างสันติในรั้วมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษานะคะถ้าเกิดว่าการประท้วงเป็นไปด้วยความสงบเราก็รู้สึกว่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่คนควรที่จะมาเพื่อการเรียนรู้เนาะเราก็มาเพื่อที่จะใชะ้เพื่อที่จะมาใช้ freedom of speech ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ก็ควรที่จะสามารถทําได้ในพื้นที่นั้นแล้วก็ไม่ควรจะมีการสลายการชุมนุมแบบรุนแรงทั้งนี้ทั้ง4มหาวิทยาลัยต่างออกถแถลงการเตือนผู้ประท้วงถึงการเสี่ยงถูกลงโทษหนักทางวินยัยหากยังมีการปลักกลักประท้วงต่อไปโดยกล่าวว่าเกิดเหตุทำลายทรัพย์สินและข่มขู่นักศึกษาคนอื่น,นในช่วงใกล้สอบปลายภาคและช่วงใกล้ระดีรับปริญญาและทางมหาวิทยาลัยต้องยกระดับเพื่อปกบ้องบรรยากาศการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลายัย วัสมนุอุจรินวีโอเอไทยกรุงวอชิงตันขอบคุณครับคุณวัสมนุนก็เป็นประเด็นร้อนในสหรัฐโดยเฉพาะสานศึกษาต่างๆนะครับส่วนประเด็นร้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับจีนกลับมาร่วมมือกับสหรัฐในการส่งตัวผู้พยพเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ยังติดค้างอยู่ในอเมริกานะครับกลับสู่มาตุภูมิ่ามกลางวิกฤตผู้พยพ ผิดกฎหมายล้นทะลักเข้าสหรัฐผ่านชายแดนอันเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ด้วยกุณนิธิการกำลังวันนะครับได้เบรยงรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มาถ่ายท่อเสนอครับ ค่ะจีนก็จับมือกับสหรัฐอย่างเงียบๆนะคะในการส่งกลับผู้อพยพผิดกฎหมายชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองผ่านบริเวณชายแดนทางตอนใต้ของอเมริกาหลังจากรัฐบาลปักกิ่งนั้นระงับแผนความช่วยเหลือดังกล่าวกับรัฐบาลวอชิงตันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ปี2022นะคะเพื่อที่จะตอบโต้การเยือนไต้หวันของสสนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในตอนนั้นนะคะนับตั้งแต่ความร่วมมือด้านการปราบปรามผู้อพยพเข้าอเมริกาอย่างผิดกฎหมายระงับไปชั่วคราวสหรัฐก็ ผู้อพยพจีนลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านชายแดนสหรัฐเม็กซิโ,โกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะคะโดยข้อมูลจากสำนักงานาศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ CBP เมื่อปี2023ก็ระบุว่ามีการจับกลุมพลเมืองจีนมากกว่า37,000คนที่ชายแดนทางตอนใต้ซึ่งมากกว่าปี2022เกือบ10เท่าตัวทีเดียว ทางกระทรวงต่างประเทศจีนเผยกับ AP ีในสัปดาห์นี้ว่ารัฐบาลปักกิ่งยินดีจะรักษาการเจรจารและความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายด้านคนเข้าเมืองกับสหรัฐและจะยอมรับพลเมืองจีนที่สหรัฐส่งตัวกลับมานะคะเมื่อเดือนเมษา,ายนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐเผยกับสื่อ NBC ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนกำลังหาหรือในประเด็นนี้ซึ่งในเรื่องนี้คะ่ะแอรีลเจรูสโซโตนักวิเคราะห์ อาวุโสด้านนโยบายจาก Migration Policy Institute สถาบันคลังสมองในกรุงวอชิงตันให้ทัศนะกับวิวเอค่ะว่าในระยะสั้นการหารือลักษณะนี้อาจจะเพิ่มการส่งตัวผู้อพยพจริงกลับประเทศมากขึ้นแต่ว่าผลกระทบที่แท้จริงต่อกระบวนการตัดสินใจในเรื่องผู้อพยพนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับฝั่งสหรัฐในการพิจารณาค่ะ ครับในในส่วนของทิศทางผู้อพยพชาวจีนที่เข้าสาหรัฐอย่างผิดกฎหมายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณนิธิการค่ะในสื่อเดอะนิวยอร์กไทม์รายงานว่าพลเมืองสัญชาติจีน1นึ่งแสนคนนะคะยังคงอาศัยอยู่ในอเมริกาแม้ว่าจะได้รับหมายให้ส่งตัวกลับประเทศไปแล้วก็ตามแต่ว่าในปีนี้เนี่ยทิศทางผู้อพยพจีนเข้าอเมริกาอย่างผิดกฎหมายทางชายแดนตอนใต้ของสหรัฐเริ่มลดลงนะคะหลังจากพุ่งสูงเป็นประวัติการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดย CBP บอกว่ามีการจับกลุ่มผู้อพยพจี เกือบ6,000คนในเดือนธันวาคมปีก่อนและในเดือนมกราคมปีนี้ลดลงมาเหลือ3,700คนเดือนกุมภาพันธ์ลดลงมาเหลือ3,500คนและก็ในเดือนมีนาคมปีนี้นะคะก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับกว่า2,000คนค่ะโดยโซโตจาก Migration Policy Institute ก็เพิ่มเติมว่าการบังคับใช้กฎหมายเรื่องวีซา่าการควบคุมชายแดนที่เข้มงวดและการปิดกั้นข้อมูลด้านเส้นทางการอพย,ยพผิกดกฎหมายบนโลกออนไลน์มีผลต่อปริมาณผู้อพย,ยพผิกดกฎหมายจากจีนที่ลดลงไปค่ะ แน่นอนว่าชาวจีนเวลาอยากจะอพยพมาเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการค้นหาข้อมูลใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทางการจีนปิดกั้นข้อมูลโดยเฉพาะปิดกั้นแพลตฟอร์มของโลกตะวันตกคราวนี้เนี่ยชาวจีนเหล่านี้ที่ต้องการหาข้อมูลทํทำอย่างไร คือโตอินค่ะเพราะว่าในช่วงสองสาปีมานี้นะคะมีปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าโจเซียนซึ่งในภาษาภาษาจีนก็คือแปลว่าการตามรอยแปลความถึงเส้นทางการตามรอยผู้อพยพชาวจีนที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมายังสหรัฐจากเม็กซิโกและอเมริกาใต้บนแพลตฟอร์มโตอินซึ่งก็คล้ายกับทิก o อกในจีนและก็สําหรับผู้อพยพจีนหลายคนเน,นี่ยนี่คือช่องทางหนึ่งในแหล่งข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่มีอยู่สําหรับเส้นทางอพยพนะคะเพราะว่าจีนก็ปิดก,กั้นทางเข้าถึง Facebook YouTube และ X ในประเทศแต่ว่าล่าสุดจีนก็สกัดเนื้อหาเหล่านี้ร,รวมถึงคำค้นหาสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตามรอยเส้นทางผู้อพยพนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีรายงานของรอยเตอร์ออกมาบอกว่ามีผู้อพยพชาวจีนออกมาเปิดเผยเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยถูกพบที่บริเวณชายแดนตอนใต้ของสหรัฐแล้วก็ใช้วิธีการอพยพเนี่ยคือไปเสิร์ชหาผ่านทางโตอินค่ะคุณสมค,ครับ วิวเอก็แน่นอนได้ไปตรวจสอบด้วยนะฮะความเป็นไปของเนื้อหาในโจเซียนแล้วพบอะไรบ้าง นักวิเคราะห์มองปรากฏการณ์ที่ว่านี้ว่าอย่างไรบ้างคุณนีด้วยกันวิวเอไปตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ตอินเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็พบว่านอกเหนือจากการมีคลิปวิดีโอข่าวเกี่ยวกับผู้อพยพจีนที่เดินทางข้ามแดนสหรัฐเข้ามาในจํานวนที่คือมีคอนเทนต์อยู่ไม่เยอะก็จริงรและคําว่าโจเซียนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่มีรายละเอียดพอพิมพ์เข้าไปเสิร์ชปุ๊บก็ไม่พบรายละเอียดเกี่ยวกับการ เส้นทางอพยพใดๆอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ในกรณีของ TikTok หรือว่าโตอินเวอร์ชันต่างประเทศที่ Bydance ก็เป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เริ่มสังเกตตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ย ถูกถอดออกไปหมดถูกปิดกั้นออกไปหมดแล้วก็มีการระบุด้วยว่าเนื้อหาอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือเนื้อหาละเมิกดกฎชุมชนของ Tik t อกวิวเอก็เลยติดต่อไปอยังบริษัทไบแดนสเพื่อขอความเห็นค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะคแต่ในทัศนะของผู้มืนในการจีนฮ่องกงและไต้หวันแห่ง Free ร d o m h o u ส์ในกรุงวอชิงตันหวังยาโชวบอกว่าปรากฏการณ์โจเซียนี้สะท้อนถึงความไม่พอใจรัฐบาลปักกิ่งของชาวจีนอย่างเห็นได้ชัดและอธิบายว่าทําไมถึงมีการกวาดล้างเนื้อ หาบนโตอินของรัฐบาลจีนนะคุณตงพ์ครับ,รบก็เป็นประเด็นนะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้พูดถึงกันบ่อยนักนะครับเรื่องของผู้พยพชาวจีนที่ทะลักเข้ามาในอเมริกาทางด้านพรมแดนทางด้านใต้นะครับขอบคุณครับคุณนีทิการคุณผู้ฟังกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับติดตามรายงานของเราได้ทางเว็บไซต์ voa i com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรานะครับ u t u b e Facebook i n s t a แ r a m และ X ครับ เข้ารายงานความบันเทิงกันบ้างนะครับคุณนีทิการ <c oughs> ไปอันดับหนัง Kingdom of the Planet of the Apes นะครับหรือในชื่อไทยอาณาจักรแห่งพิภพวานอนคลองบัลลังก์ทำเงินในสุดสัปดาห์แรกที่ออกฉายรายได้เปิดตัวไม่น้อยนะฮะ56.5ล้านดอลลาร์ <c oughs> ในอเมริกาเหนือนะครับเป็นภาพยนตร์ภาคที่4ของชุด The Planet of the Apes แล้วนะครับซึ่งเป็นการจับมือกันของสตูดิโอ2 0 Century กับดิสนียเปิดตัว สูงสุดเป็นอันดับ3ของปีนี้นะครับรองจาก d ูนพาร์ทและกังฟูแพนด้าภาค4ที่ออกฉายเมื่อเดือนมีนาคม Planet of the Apes ภาคล่าสุดนี้ทำเงินทั่วโลกไปได้แล้ว129ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกก็ได้เสียงวิจารณ์ด้านบวกนะครับโดยเฉพาะ Special Effects ที่ขนกันมาเอาใจคุณผู้ชมนั่นเองความสำเร็จนี้ก็ทำให้หนังที่รอเปิดตัวในซัมเมอร์นี้ก็ใจชื้นขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Despicable ม mm ีภาค4แล้วก็ Deadpool and Wolverine ด้วยนะครับอันดับ2 The Fall Guy หล่นลงมาจากบัลลังแชมป์รายได้ล่าสุด13.7ล้านดอลลาร์อันดับ3 Challenger's นะครับหนังกีฬาปนโรแมนติกเก็บไปได้อีก4.7ล้านดอลลาร์อันดับ4หนังสยองขวัญ Taro และอันดับ5 ยังอยู่อย่างเหนียวแน่นนะครับก็ซ <c oughs> ิลด้าเอของ The New Empire นั่นเองครับนั่นก็เป็น5อันดับนะครับคนนทการถ้าใครยังไม่ค่อยปลื้มในการดูหนังนะคะจะพาไปดูแสงเหนือกันในสหรัฐ <c oughs> เพราะว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะคะแต่ว่าทางหน่วยงานด้านบรรยากาศของสารัฐการบุว่าคืนวันอาทิตย์ตามเวลาสารัฐนะคะอาจจะมีโอกาสได้ชมปรากฏการณ์แสงเหนือกันต่อนะคะแต่ว่าอยู่ในระดับที่เบาบางกว่าเมื่อวันเสาร์จากหลายรัฐทั่วอเมริกานะคะสำนักง,งานสมรสร และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือโนวานะคะบอกว่าปรากฏการพายุสุริยะหรือโซลาร์สตอรมจะส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กโลกจนถึงคืนวันอาทิตย์นี้นะคะนั่นหมายความว่า อาจจะได้เห็นแสงเหนือได้อีกครั้งในหลายรัฐแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยจะได้ชมแสงเหนือคือต้องออกทริปไปรัฐอาลาสก้ากันเลยนะคะรวมถึงตอนเหนือของแคนาดาแล้วก็แถบสแกนดิเนเวียแต่ว่าพายุสุริยะที่วนเวียนมาทุก11ปีและบรรจบครบรอบอีกครั้งในปี2024 <c oughs> ก็ทาให้เห็นปรากฏการณ์แสงเหนือแบบคุ้มค่าคือดูกันแบบชํำๆเพราะว่าพื้นที่ในหลายประเทศคือ เห็นได้นะคะโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาขั้วโลกเหนืออีกต่อไปและในค่าคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนี่ยก็มีการถ่ายรูปกันว่ามีการพบแสงเหนือระดับเข้มข้นแม้แต่ในพื้นที่ที่ไม่เห็นมาก่อนอย่างที่เยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษสเปนและจีนรวมทั้งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐด้วยแล้วก็หลายคนอาจจะกังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือปรากฏการณ์น,นี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายไฟฟ้าการสื่อสารแล้วก็ระบบบอกตำแหน่งของดาวเทียมแต่ว่าก็ยังไม่พบเจอปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นในระดับที่ รุนแรงแต่อย่างใดค่ะคุณทรงพจอ์ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็นั่งดูแสงเหนือจากทางทีวีของเรากันแบบชํำๆเหมือนกันนะถึงเราจะไม่ได้ไปเห็นของจริงนะครับแต่ใครที่ไม่ได้เห็นแสงเหนือนนเทาไลท์อาจจะแบบว่า เฮมีบลูไลท์แต่จริงๆแล้วบลูไลท์นี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะบลูไลท์ก็คือแสงที่ออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับล่าสุดก็มีผลสำรวจโดยมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาตินะครับ National Sleep Foundation บอกว่ากว่าครึ่งหนึ่งของประชากรอ,อเมริกันเนี่ยจ้องจอโทรศัพท์มือถือของพวกเขาภายในช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนซึ่งเป็นผลเสียต่อาการนอนหลับอย่างมากเลยนะครับ เมลิซามิลานัคนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Medical University of South Carolina บอกว่าสมองของเราเนี่ยต้องการเวลาพักให้เย็นลงก่อนที่จะเข้านอนเพื่อที่จะเข้าสู่วงจรการนอนหลับลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟรูร่างกายนั่นเองนอนหลับไม่พอนี่โรคหลายตามมานะคุณ mm. โรควิติกวิตกกังวล โรคน้ำหนักตัวเกินอนอกจากนี้ก็กระทบต่อผลกระทบต่อระบบนาฬิกาในตัวเราซึ่งควบคุมการนอนแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆด้วยลิซ่าสตรสนะครับนักจิตวิทยาการนอนหลับเขาบอกว่าการจ้องหน้าจอนานๆนสามารถสร้างปัญหาต่อการนอนหลับได้หลายประการเช่นสมองของเราจะประมวลว่าแสงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ใช่แค่แสงสีน้ำเงินอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าเป็นแสงอื่นๆด้วยเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นแสง สมองจะคิดว่เป็นแสงอาทิตย์ oh. ก็จะไปรบกวนระบบการผลิตสารเมลาโทนินแล้วก็ทําให้กระบวนการหลับลึกเนี่ยล่าช้าออกไป <Okay. S 1> ไม่ใช่แสงจากหน้าจอเท่านั้นนะครับแต่การที่เ,เราใช้โทรศัพท์มือถือก่อนเข้านอนเนี่ยยังอาจส่งผลให้เกิดเทคโน o ตรีนะครับหรือความเครียดจากเทคโนโลยีก็ส่งผลต่อการทํางานของสมองได้ทั้งสิ้นนะครับจิตนักจิตวิทยาผู้นี้แนะนําบอกว่า หนึ่งให้วางโทรศัพท์เนี่ยเอาไว้ไกลๆเลยเอาไว้ห้องอื่นก็ได้นะครับสองหากิจกรรมทำคือนอกจากวางโทรศัพท์แล้วต้องหากิจกรรมทำเวลาก่อนจะเข้านอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอ่านหนังสือก็ได้หรือว่าจะไปเตรียมอาหารสําหรับวันรุ่งขึ้นเล่นกับสมาชิกในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อที่จะให้สมองได้พักก่อนนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้เขาบอกว่าปรับสิ่งแวดล้อมในห้องคือ ปรับนิดๆ,ๆหน่อยๆคือแทนเอาที่นอนเนี่ยเอาหมอนเนี่ยเอาไว้ให้นอนจริงๆ oh. อ่าถ้าเราจะอ่านหนังสือเนี่ยเราอาจจะไปหาจุดอื่นอาจจะเป็นโซฟาในห้องนอนหรือว่า <Okay. S 1> ส่วนอื่นของเตียงแต่ว่าอย่าไปนอนตร,ตรงที่จะตรงที่จะนอนดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าหมอนจุดที่นอนเนี่ยทิ้งไว้สําหรับการนอนจริงๆนั่นก็เป็นคําแนะนําของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับก็ามาช่วยให้เราได้นอนหลับกันได้ดีขึ้นนะครับในแต่ละวันนะฮะนั่นก็เป็น ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงโพสภาผลและคุณนิติการกำลังวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณดีที่สวัสดีค่ะเยังจำได้นะว่า เวลาฟังคุณทงพศเดี๋ยวคุณทรงพศจะมีข้อมูลเรื่องการนอนมาเรื่อยๆง่วงนอนนหรอฮะด้านการนอนหลับคุณคุณทรงพศน่าจะน่าจะสมทบทุนให้มูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติค่ะก็เลยได้รับข้อมูลข่าวสารเัื่งนี้เยอะ ใช่แต่ว่าการนอนการนอนไม่ผิดใช่ไหมคุณธงพลไม่ไม่ผิดครับเพราะว่าผมนี่จะต้องพยายามจะหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการนอนเป็นคนเขาชอบนอนด้วยผู้ชอบนอนการนอนใช่กรู้ว่าการนอนเนี่ยมีมีประโยชน์มากมากเลยนอนนอนน้อยนี่ไม่ไหวฮะเราก็เดาว่าคงจะรู้ดีตื่นมาก็ทําอะไรก็คือมันจะไม่สดใสไม่แจ่มใสแต่เหมือนเป็นการย้ําเตือนอีกครั้งนะว่าการอยู่ห่างจากโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยมีประสิทธิภาพ แล้วก็มีผลประโยชน์กับร่างกายเราได้จริงๆอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่ง<ช>การศึกษาที่ช่วยตอกย้ำความสำคัญของการเอาตัวให้อยู่ไกลจากสมาร์ทโฟนหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนค่ะใช่อันนี้นำไปปฏิบัติได้เลยนะคะเพราะแหมสมองคิดว่าเป็นกลางวันเลยให้เราเตรียมตัวอีกสักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนอนเลยเมื่อหัวถึงหมอนต้อง เอาจอไปๆๆไกลๆให้สมองรับรู้ว่าไม่มีแสงแล้วนะตั้งหนึ่งชั่วโมงแล้วต้องนอนแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะใช่ครับดีค่ะ